หัวกลางท้ายมีพีคมีจบคนจะได้เก็บภาพเคลื่อนศพส่วนใครจะตามไปงานรดน้ำศพอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำกันหรือเปล่าทำกันหรือเปล่ารดน้ำศพอ่ะมีด้วยเหรอแล้วแต่แต่มันก็ไกลไหมก็ไม่ไกลนะถ้าคนวิ่งมหาชัยถ้าวิ่งถ้าอยู่แถวนี้วิ่งเส้นนี้เลยเนี่ยพันนกออกตรงยาวไปเลยกาญจนาพระรามสองมันจะยุ่งหน่อยวัดป้อมวิเชียรที่แน่ๆที่บอกได้คือวัดป้อมวิเชียรชดกอยู่หลังสารกลางวัดป้อมวิเชียรชดกอยากรู้อะไรบ้างเมื่อคืนผมอาจจะพูดไปเรื่อยๆด้วยก็ได้นะเมื่อคืนหมอมาเรียกไปพบเหมือนจะขอคำปรึกษาอาการน้องน้ำตาลเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บให้เกียรติเนี่ยเห็นถ้าไม่เห็นผมไม่เห็นผมจะพูดไปเลยแล้วแล้วเมื่อคืนประมาณกี่ทุ่มจำไม่ได้ก็น่าจะสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนหมอเรียกแม่เรียกแฟนเรียกน้ำผึ้งไปพบเหมือนกับจะเป็นการขอความเห็นอาการของน้ำตาลเนื่องจากน้ำตาลหัวใจหยุดเต้นการเต้นของหัวใจหรืออวัยวะภายในร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยยาด้วยเครื่องของห้อง ICU เพราะฉะนั้นเวลาถ้ายามันจะหมดฤทธิ์หรือมันอะไรหัวใจมันก็จะเริ่มก็ต้องให้ยาตลอดแต่อยู่ๆมันหยุดเต้นหมอบอกสาเหตุมาจากสมองก็อนุมานได้ว่าสมองของน้ำตาลเนี่ยเสียหายหมดนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการยื้อไปเราก็บอกลองยื้อดูเผื่อมีปฏิหาริย์ก็เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะเป็นชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ทรมานหมอก็ทรมานเราก็ทรมานแต่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันเผื่อจะมีปฏิหาริย์ทีนี้คำว่าปฏิหาริย์มันก็ต้องมีสิ่งที่มากระตุ้นมีการไปกระซิบการพูดนู่นพูดนี่แล้วมีอันหนึ่งที่ผมรู้สึกดีผมไม่ใช่ความคิดผมในความคิดของน้ำผึ้งที่เอาเพลงของหลานรักน้ำตาลมีหลานรักอยู่คนหนึ่งในบ้านเราตระกูลเราเนี่ยจะมีหลานคนเดียวตอนนี้นะก็จะเป็นที่รักน้ำตาลจะรักเนาะหลานคนนี้มากตอนนี้หลานก็ยังไม่รู้หลาน3 ขวบกว่าชื่อน้องไอริสน้องไอริสบางคนอาจจะเคยเห็นในเพจกล่องข้าวน้อยข้าแม่น้ำตาลณทิพย์น้ำตาลเคยสอนน้องไอริสร้องเพลงฝรั่งไว้เพลงหนึ่งแล้วแม่น้ำผึ้งก็เอาเพลงนั้นมาเปิดข้างหูน้ำตาลเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็ดูดเอาไปเป็นเพลงที่ผมก็เพิ่งได้ยินเต็มๆทีแรกเราก็นึกว่าเป็นเพลงของฝรั่งเป็นเพลงของแอปอะไรสักอย่างนึงมาเปิดน้ำผึ้งบอกเป็นของเสียงไอริสเราเฮ้ยเพราะถ้าผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นน้ำตาลนะผมจะฟื้นเลยแล้วผมเชื่อว่าน้ำตาลได้ยินแต่ด้วยเนื่องด้วยร่างกายไม่ไหวเราพยายามแล้วพยายามกลับบ้านที่มหาชัยเชิญบรรพบุรุษทำทุกอย่างเพื่อมาช่วยน้ำตาลแต่คิดว่าร่างกายคงไม่ไหวพอร่างกายไม่ไหวจิตหรืออะไรต่างๆก็อยู่ไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าน้องน้ำตาลก็คงเห็นคงรับรู้ทุกเรื่องราวตั้งแต่น้องน้ำตาลเกิดเหตุตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้น้ำตาลยังไม่ฟื้นเลยผมจะพูดอยู่เสมอสิ่งที่ผมหวังก็คืออะไรก็ได้นิดนึงนิ้วกระดิกลืมตาหายใจสะอึกอะไรก็ได้ให้เป็นสัญญาณที่ดีมันจะได้ไปต่อแต่นี่ไม่มีไงพอมันไม่มีเราก็เริ่มแหละผมคนเดียวเริ่มรู้สึกทำใจอยู่พยายามสนุกแต่เวลาเราพูดอะไรที่มันสัมพันธ์เราก็จะรู้สึกว่าผมถ้าใครรู้จักน้ำตาล
เต้นเหมือนกันน้ำตาลก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปอ่ะแต่ก็ไม่เหมือนใครเขามีความเป็นคนทำงานศิลปะค่อนข้างสูงเขียนรูปก็ชอบถ่ายรูปก็ชอบร้องเพลงนี่คือที่หนึ่งการแสดงก็ได้ทำได้เพลงเขาก็ได้ทำเพลงหนึ่งอย่างที่เมื่อวานวันศุกร์ได้เกิดไปนิดหนึ่งณวันนี้เพลงที่ร้องคู่กันกับวินอนุญาตแล้วเพราะว่าวินบอกว่ามันเป็นจุดประสงค์ของน้ำตาลอยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะทำเพลงเพื่อให้คนได้ฟังถึง MV มันยังไม่เสร็จแต่ก็เราฟังเพลงไปก่อนเดี๋ยวก็จะส่งลิงก์ส่งอะไรไปให้ลองเปิดกันดูเป็นเพลงเป็นผลงานที่น้ำตาลทำด้วยตัวเองไม่เคยปรึกษาผมไม่ใช่ว่าเขาอยากได้คำแนะนำนะเขาอยากทำด้วยตัวเขาเองเรารู้เราเห็นอยู่ว่าแม้กระทั่งพร็อพอาร์ตการถ่ายเราทำงานตรงนี้ไม่เห็นปรึกษาเลยสักคำหนึ่งนึกออกปะเราก็แต่ผมเชื่อเขาทำได้เราเห็นอยู่ว่าลูกเราทำตรงนั้นตรงนี้ได้บางอย่างเก่งกว่าเราอีกแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ชื่นชมไม่ได้เห็นว่าคนฟังแล้วมันจะรู้สึกยังไงแต่น้ำตาลบอกอยู่เสมอเขาทำมาเพื่อคนกลุ่มที่ชอบเพลงแนวนี้มันจะเป็นเพลงวินเทจหน่อยๆย้อนยุคหน่อยๆสไตล์นั่นหน่อยๆเป็นเพลงฟังสบายๆนั่นคือผลงานน้ำตาลก่อนที่น้องจะจากเราไปจริงๆน้ำตาลเป็นคนที่ถ้าเราพูดภาษาแบบนั่นๆหน่อยก็คือเป็นคนที่ติดมากติดคืออะไรถ้าไม่ก็คือไม่แต่ถ้าอยู่หน้ากล้องอยู่หน้าสื่อเหมือนเป็นอีกคนนึงอะแล้วคุณก็จับไม่ได้ว่าเขาแกล้งหรือทำจริงเขาออกมาหมดเลยสนุกสนานเฮฮานู่นนี่นั่นเราเห็นทำไมพออยู่หน้าสื่อทำไมมันพริ้วจังทำไมมันยิ้มเก่งทำไมมันพูดมันคือการแสดงหรือเปล่าส่วนหนึ่งคงใช่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าจะต้องทำเขาคงทำให้มันดีที่สุดแต่ถ้าเขาเลือกได้เขาก็จะเลือกทำในสิ่งที่เป็นงานของเขาจริงๆเป็นสิ่งที่เขาคิดเขาเองก็ทำถึงมันจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เขาชอบที่มันเป็นตัวของเขาเขาอยากได้ท่องเที่ยวเขาเป็นคนชอบเที่ยวมากเที่ยวไปที่ต่างๆชอบนั่งร้านนู้นออกร้านนี้ชอบซื้อของน้ำตาลไม่ใช่ผู้หญิงใช้ของแพงเสื้อผ้าเขานี่แสนจะถูกลูกตัวเหลืองสวยๆนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกคือสิ่งที่เขาถ่ายเขาจะซื้อเสื้อช่างกิโลรู้จักปะนี่เราเชื่ออะไรช่างกิโลเขาไปซื้อดูแล้วช่างกิโลแล้วเขาก็ดูเขาก็น้ำตาลเป็นเด็กที่บ้านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กซื้อจังซื้อก่อนถ้าชอบแพ็กเกจสวยซื้อดินสอซื้อ Toy Story นี่ชอบมาตั้งแต่เด็กของตุ๊กตาจุกจิกเยอะแยะไปหมดแล้วหวงมากใครเดินไปใกล้ของก็จะมองมันจะเป็นอะไรแบบนี้คุณพ่อได้คุยครั้งสุดท้ายกับน้ำตาลก่อนที่จะป่วยได้คุยอะไรบ้างวันที่น้ำตาลป่วย วันที่น้ำตาลป่วยคือมันจันใช่ไหมมันจันช่วงเช้าผมไม่เจอเราพักคนละที่ผมเจอก่อนหน้านั้นทานกินข้าวไหมได้นะที่ไหนร้านนี้อ้าวร้านนี้ปิดไปร้านนั้นอ้าวร้านนั้นปิดเอ๊ะอ๋อเพราะมันตรงกับวันสำคัญของมหาชัยคือแห่เจ้าพ่อนั้นไปอีกร้านนึงไหมไปก็กินเราก็โชว์งานเขียนของเราให้ดูอุ้ยสวยพ่อน่าจะแฮชแท็กนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยเหรอโอเคแล้วก็คุยปกติไม่มีสัญญาณบ่งบอกเลยว่าน้องจะมีอาการป่วยแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็ปกติของผมก็คือตื่นมาเข้าห้องน้ำเสร็จก็เขียนรูปถ้าไม่มีถ่ายหนังก็จะเขียนรูปโทรศัพท์ผมจะมี2เบอร์2เครื่องไอ้เครื่องเก่าแก่ที่หลายคนรู้จักคือเบอร์เก่าแต่เครื่องมันแก่มันเน่ามันเปิดก็ไม่ติดเปิดปุ๊บสมมติเปิดแล้วติดมันก็ดับเองแล้ววันนั้นอยู่ๆมีเบอร์โทรติดเราว่าใครวะมันโทรติดเก่งมาดูอ้าว
แม่น้ำตาลว่าไงคุณตักเราเรียกกันคุณคุณน้ำตาลไม่หายใจเดี๋ยวยังไงแม่จะเลือดออกในปากเราก็อุ้ยแล้วรีบๆเดี๋ยวรีบไปก็ชักปลั๊กคอมปิดเครื่องก็ไปก็เจอรถแอมบูเลนจอดอยู่น้ำตาลล่างอยู่บนนั้นแล้วตัวแม่เขาเลือดเต็มเลยแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เป็นข่าวเป็นข่าวก็ไม่ได้เจอไม่ได้เห็นน้ำตาลลุกขึ้นมาอีกเลยขึ้นมาอีกเลยน้ำตาลตั้งแต่เด็กเลยเป็นเด็กที่เล่นอะไรเล่นใหญ่เล่นเยอะซึ่งไม่เนียนด้วยนะเล่นเยอะเด็กเล่นไม่เนียนแล้วก็ในบ้านเราจะมี3คนตอนน้ำตาลเล็กๆไอ้คนที่3ยังไม่ออกคนโตก็จะน้ำผึ้งนี่จะขาวเป็นแป้งไอ้น้ำตาลก็จะดำเขาก็จะเรียกกันเองอีเผือกไอ้เผือกเขาเรียกน้ำตาลอีดำไม่ใช่อีดำอีเผือกก็จะมีความฝังใจว่าดำเขาก็จะดูแลผิวพรรณน้ำตาลจะขึ้นรถไม่ได้จะกระโดดขึ้นรถชอบไปร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้าไม่ได้ต้องปีนกระจกจนมีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นผมไม่ได้ไปแฟนเล่าให้ฟังร้านรองเท้าชั้นเชลวางมันจะเป็นกระจกแผ่นๆปีนขึ้นไปอ่ะแตกบาดขาเวอร์เลยโอ้โหอีกครั้งหนึ่งที่เดอะมอลล์บางแคปกติเวลาเราจะไปไหนเราก็จะไปเดอะมอลล์บางแคเพราะมันใกล้ไปดูหนังจะไปดูนู่นดูนี่น้ำตาลหายไปไหนอ่ะหาอ๋อมีชาวบ้านคนนึงเขาเจอครับมาส่งโอ้ใจหายหมดเลยใจหายหมดเลยมีแววการแสดงตั้งแต่เด็กแต่เป็นการแสดงที่แบบพอเอาจริงก็ไม่กล้าไปแคสติ้งแบรนด์ตอนนั้นจำได้ว่าเจเจตินเป็นแอมบาสเดอร์แล้วเขาจะเลือกเด็กที่มาเล่นกับเจน้ำตาลเข้ารอบพี่เจมาน้ำตาลข้าวไม่แสดงซะงั้นอดเลยหลังจากนั้นเราก็จริงๆเลยก็ไม่เป็นไรก็ครับคุณพ่อเรียนถามถึงตอนนี้ที่จะให้น้องน้ำตาลได้ทำบุญกุศลครั้งใหญ่ในการเป็นกรณีศึกษาให้กับประโยชน์วงการแพทย์ที่ทางครอบครัวได้มีการพูดคุยที่แรกว่าจะทางแม่น้ำตาลเขาก็กังวลจริงเคสน้ำตาลเคสอย่างเงี้ยเราก็สรุปเรายังไม่รู้เลือดออกมาจากไหนแต่ที่เลือดมันโชว์อยู่มันโชว์ในหลอดลมในปอดในอะไรมันก็จะพัวพันอยู่ในเนี้ยหมอก็เลยวิเคราะห์ยากมันซึมมาจุดไหนก็ไม่รู้อ่ะหมอก็เลยอยากได้เอาไปศึกษาหมายถึงไม่ได้อยากได้ร่างนะเขาอยากได้เขาเรียกอะไรชิ้นเนื้อนิดๆเล็กๆน้อยๆหลายๆส่วนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปศึกษาเพื่อเป็นวันข้างหน้าเผื่อว่ามีใครเป็นประมาณนี้เขาจะได้ป้องกันรักษาได้ถูกแต่ตอนนี้ผมก็เรียกของผมไปแล้วล่ะว่าโรคน้ำตาลเพราะผมไม่รู้เรียกโรคอะไรมีคนถามน้ำตาลเป็นอะไรตอบยังไงตาลเป็นอะไรเป็นลมเป็นอะไรก็ก็นั่นแหละดีที่สื่อลงทุกคนก็อ๋อพอเข้าใจพอวันทีมแพทย์แถลงข่าวทุกคนก็เข้าใจว่ามันอาจจะเกิดได้ทุกคนอาจจะมีอยู่อย่างที่หมอท่านบอกเพียงแต่มันยังไม่แสดงผลและสิ่งที่น้ำตาลมีอยู่เนี่ยมันเผอิญไปอยู่ในที่ลึกๆซึ่งยากต่อการกดยากต่อการปิดแผลอะไรประมาณนี้ผมว่าก็คงใกล้เคียงอะนะใกล้เคียงอะนะสรุปครอบครัวตกลงหรือว่ายังสรุปคุยกันยังไงก็ยังคุยอยู่นะยังคุยแสดงว่ายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้หรือครับใช่ไหมครับแล้วทิศทางจะเป็นยังไงทิศทางว่าให้หรือไม่ให้ถ้าตอบแบบนั่นๆก็คือ50-50ก็ตอบไปอย่างนั้นก่อนตอบดูสวยอ่ะผมไม่รู้ผมจะไม่ตัดสินใจเรื่องแบบนี้ให้แม่เขาตัดสินใจเพราะผมพูดอะไรไปก็มันอาจจะคาดเคลื่อนหรืออาจจะผิดถ้าใจผมคนเดียวนะให้เพื่อคนอีกวันข้างหน้าอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้แสดงว่าต้องคุยกับคุณแม่ใช่ฮะใช่คุณแม่มา
เอ้าพ่อเป็นพ่อก็รู้ก็ใช่แต่มันไม่เท่ากันนะไม่เท่านะคือคนเป็นแม่เขาไม่เท่าอย่างพี่สาวคุณน้ำผึ้งพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรื่องไหนฮะเรื่องที่จะมีการตกลงครอบครัวในเรื่องที่ทางครอบครัวให้แบบความเห็นต่างผู้หญิงก็จะมีความเห็นคล้ายๆกันคล้ายๆกันคิดว่านะเดาสามสาวเนี่ยเขาจะติดแม่เราเหมือนเป็นตัวประกอบไม่ใช่ตัวประกอบไม่มีค่าเป็นตัวประกอบคือเราก็โอเคเพราะเราก็ทำงานของเราก็ทำอยู่ในบ้านนั่นแหละลูกผู้หญิงติดแม่นึกออกใช่ป่ะเขาก็ไปเงินเงี้ยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้คาดว่าจะรับลูกสาวทั้งน้ำตาลกลับบ้านสมุทรสาครใช่ไหมครับครับก็เดี๋ยวเราจะไปบำเพ็ญกุศลที่มหาชัยวัดเป้าวิเชียรโชติการามครับเพราะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะสัมพันธ์เราจะสนิทกับที่วัดนี้จริงๆวัดไหนก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกแต่เราสะดวกที่วัดนี้มันใกล้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรสำคัญมากครับจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งเวลาขับรถไปส่งตอนนั้นอนุบาลหรือป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยทุกสามสาวแหละในรถผมเนี่ยจะสายยาสัญญาอย่างเดียวเลยนึกออกใช่ไหมเวลาเรานั่งรถพ่อแล้วพ่อเปิดเพลงอะไรก็ได้เพลงฝรั่งเพลงอะไรก็ได้เราก็จะไม่ชอบแต่มันซึมซับนะอย่าลืมเด็กลูกบางคนบางครอบครัวเขาได้ไปก็ได้ไปใจเราอยากให้เราลูกทุ่งแต่เขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะลูกทุ่งมันเมื่อก่อนมันอาจจะไม่นั่นนะแต่เดี๋ยวนี้มันนั่นแล้วคำว่ามันนั่นคือมันได้รับการยอมรับและตลาดมันใหญ่แต่เป้าหมายของน้ำตาลไม่ใช่เขาไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจเขาทำเพื่อความสุขเราก็จบไม่ต้องพูดต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าคนลูกทุ่งจะทำเพื่อเงินนะคนลูกทุ่งเขาก็ลองเขาชอบไงแต่น้ำตาลอาจจะชอบแต่อาจจะชอบไม่เยอะพอที่จะทำมันสิ่งที่เขาทำมันก็คือเขียนรูปเราเห็นอยู่เราเขียนรูปพ่อเขาบอกหนูต้องเขียนเยอะๆเขียนไว้เยอะๆเลยอาทิตย์ละชิ้นสองชิ้นปีนึงเดี๋ยวมันได้ละ20-30 ชิ้น100 ชิ้นเพราะผมเองก็เขียนอยู่ถ้าชอบศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบมันทำให้เราฝึกสมาธิส่วนเพลงเราก็ทำไปได้ตัวตนจริงๆคือดนตรีมันก็แยกอ่ะดนตรีแบบไหนอ่ะดนตรีเก่าใหม่แรงเบาค่อยนะซิเราก็จะบอกไอเดียอยู่เรื่อยๆหนูทำไมไม่ทำดนตรีที่มันไม่มีเสียงดนตรีล่ะเขางงเราก็คุยกันสนุกก็จะมองคอนหรืออะไรอย่างเงี้ยดนตรีมันไม่จำเป็นต้องมีแต่เสียงดนตรีมันอาจจะมีเสียงอื่นเข้ามาก็มันก็คือทำนองถูกไหมล่ะแล้วคนที่เสพคนที่ฟังแล้วชอบก็คือจบแหละจบแค่นี้เหรอไม่อยากเล่าป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 าไม่มันต้องมีคนเดี๋ยวประมาณ10 โมงจะมีแถลงใครแถลง